แต่เช้าเวลามันเลี้ยงหมาจะมีหมาตัวนึงที่ชอบมากจริงเลยเนี่ยตัวนี้เอ้ยสกูปิดูนั่นใช่นายหรือเปล่าแต่ก่อนจะเป็นแฟนคลับนายนะเดี๋ยวนี้นายไม่ทำงานแล้วเหรอทำไมนายทำหน้าเหมือนง่วงเลยเฮ้ยสกูง่วงเว้ยเช้านี่กูรอเช้านี่กูรอเช้านี่กูรอเฮ้ยนี่มึงอีกแล้วนะปิ้งขอบคุณนะที่ฟังสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับชาลีแล้วก็นี่เลยไปสวัสดีเขาหน่อยเร็วอยู่กับอาลีแล้วก็ชาลีนะฮะผมรู้สึกแบบดีใจแล้วก็แบบแปลกใจประหลาดใจมากหลายคนไม่มีน้องหมาใช่ไหมแต่ว่าก็อยากอุดหนุนอาหารหมาของเราเนี่ยเพื่อไปเลี้ยงหมาจรจัดแต่ว่าบ้านของหลายๆคนก็เลี้ยงแมวอยู่พออาหารหมาเราไปตั้งปุ๊บก็แบบว่าเฮ้ยเนี่ยแมวยังกินกันเยอะเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนอกจากหมาจะชอบแล้วแมวก็ยังชอบด้วยนะฮะปกตินะอาหารน้องหมาของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของผมที่แต่ก่อนผมเลี้ยงเนี่ยจะกินอาหารเม็ดกันยากมากเพราะว่าบางทีเราติดการให้อาหารคนจะต้องแบบโอ้ยเหนื่อยไปหาแบบว่าอาหารหมาหลายสูตรมากอย่างสูตรนี้สำหรับบำรุงขนบำรุงกระดูกบำรุงอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับอาหารหมาฮาร์ดคอร์ของเรานะครับซื้อถุงเดียวเนี่ยเรารวมทุกอย่างมาให้ในถุงเดียวเลยนะครับเพื่อนๆที่น่ารักหลายคนที่แบบช่วยอุดหนุนเราไปก็ทุกคนจะบอกเลยว่าเฮ้ยน้องหมากินง่ายมากคือแบบเปิดถุงครั้งแรกก็แบบโอ้ยบางตัวก็มาแย่งกันกินเลยนะและที่สำคัญนะครับใครที่อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอาหารน้องหมาใช่ไหมหรือว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับหมามากเนี่ยไปที่เพจผมได้เลยนะเพจอาหารหมาของเราฮาร์ดคอร์เนี่ยสามารถไปแบบว่าลุมถามพี่แอดมินได้เลยนะครับจะมีหลายคนเนี่ยช่วยกันแบบตอบปัญหาน้องหมาที่เพื่อนๆแบบเจอกันอยู่ได้เลยคือใครอยากทราบอะไรเกี่ยวกับน้องหมาอะไรก็ไปถามกันได้เลยนะก่อนที่ผมจะไปนะครับผมชาลีแล้วก็อาลีเนี่ยอยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆนะครับที่ช่วยอุดหนุนอาหารน้องหมาของเราฮาร์ดคอร์ก็ดีใจมากๆเลยขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับHuh?